ฟุ๊กจ้าฟุ๊กว่าไงผมเบาก่อนเบาก่อนเอาเลยจัดไปเลยนักคาราสี่นักคาราสี่ไม่เถียงเลยเห็นไหมเขาไม่เถียงเลยมีมิกอยู่ตรงไหนเวลาเราปวดใจก็ถามเรื่องสถานะยิงไม่เป็นยิงไม่เป็นในที่สุดก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Genshin Impact เกม Open World สุดตะการตายืนหนึ่งตั้งแต่ปี2020และตัวละครอันโดดเด่นพร้อมด้วยระบบท่าต่างๆการฟาร์มไอเทมหรือแม้กระทั่งการทำอาหารคือท่วงท่าลีลาการออกอาวุธสุดมันทำให้เป็นเกมที่ครองใจของแค่หลายคนในวันนี้มากับแพทใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมด้วยเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นและตัวละครสุดเท่เย่หลานหรือว่าจะเป็นคุกิชินาบุพร้อมที่จะเลือกตัวอวยของคุณแล้วหรือยังเลือกฉันสิคะGenshin Impact สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นได้เลยครับผมอันจะเอตัวเองว่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์ล้วนแต่เป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ twitch.tv/iamsometimes แวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไครด์ด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คำว่าลงทะเบียนในช่องแชทก็จะมีลิงก์เพื่อลงทะเบียนรับของที่ระลึกสำหรับซับสไครเบอร์1ปีครับกรอกเข้าไปได้เลยกรอกข้อมูลเข้าไปทุกอย่างเลยนะและหลังจากกรอกเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ระลึกจากผมได้เลยนะครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ท็อก3แบบนะครับผม3สไตล์แรนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไครเบอร์กระซิบเลยนะครับว่า only at Twitch TV เท่านั้นใครมาคุยผมจะคุยด้วยเขาจะเห็นผมชื่อแดงใช่ไหมแล้วพอเขาฆ่าผมจะนั้นด้วยโอ้ hi Mark ใครพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครพูดเรื่องศพอ่ะได้ยินเปล่าเอาอย่างนี้เอาลิ้นเป็นไรเจอพี่ดีไหมอย่าห่าวอย่าห่าว I'm dying Help me Gotcha ผมไม่คิดเลยนะ Don't whip ผมไม่คิดเลยนะว่าพี่ฟุ๊กจะแพ้ลูกไม้ตื้นๆแบบเนี้ยผมบอกแล้วจ้าคือผมบอกเลยนะผมเป็นมีมิกแล้วทีนี้ผมยิงอยู่ในอาคารกับเอฟแล้วพี่ฟุ๊กเดินเข้ามาแล้วผมก็ส่งภาษาคนป่าขออนุญาตยิงมันแล้วกันนะภาษาคนป่าเอฟก็ฮู้ฮู้กับผมแล้วพี่ฟุ๊กก็ฆ่าเอฟเลยแล้วฆ่าเอฟเสร็จแล้วบอกว่าอย่าเห่าอย่าเห่าแล้วก็ไปไหนไม่รู้อย่าเห่าว่าไงพี่ฟุ๊กยังไงผมว่าไงพี่มีเวลานะเป็นตุเป็นตะเป็นตุเต้ดูเล่นใหญ่มากเลยใช่ไหมเออผมเป็นมีมิกแล้วก็พี่ฟุ๊กก็เล่นหรือว่าพี่ฟุ๊กเป็นมีมิกแล้วพี่เต้ฆ่าแล้วก็พูดพี่ฟุ๊กปะพี่ฟุ๊กไม่กำลังวิ่งมียานะไม่แต่อย่างนั้นพี่ฟุ๊กก็มีมิกมันมี2ตัวด้วยเหรอหรือว่าเราหรือว่าผมไม่ใช่เป็นมีมิกแต่ผมเป็นจริงใจอย่างพี่ฟุ๊กก่อนฟุ๊กจ้าพี่ฟุ๊กว่าไงผมเบาก่อนเบาก่อนเอาเลยจัดไปเลยนักคาราสี่นักคาราสี่ไม่เถียงเลยเห็นไหมเขาไม่เถียงเลยเขาไม่เถียงเลยเขาเถียงไม่ออกหรอกเบาเดี๋ยวได้แดนเย็นใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนพี่อธิบายหน่อยลงแล้วพี่ได้สกิปเอาไงใจเย็น
พี่ฟุ้งไม่อธิบายนี่อธิบายเลยครับพี่พยายามหาอยู่เจอมิมิกอยู่ตรงไหนเวลาเราหมดใจกระหน่ำเมื่อสถานะยิงไม่เป็นยิงไม่เป็นยิงไม่เป็นอยู่ตรงไหนยิงไม่เป็นเบาเบาเบาก่อนเบาก่อนเบา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 ใจเย็นเบาเบาเบาขอคุยก่อนรอแป๊บรอแป๊บเบาเบาเบาไว้ก่อนเบาไว้ก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่พี่พยายามหาอยู่เจอมิมิกอยู่ตรงไหนเวลาเรากดไหนนั่นน่ะมือสังหารน่ะเร็วมันมีนกโดโด้ยีแรงแล้วเนี่ยมิมิกอยู่ตรงไหนใส่เลยละกันยิงไม่เป็นอ๋อมันคือเรียนแบบมันคือเรียนแบบอ๋อมือไม่เป็นก็ยิงตัวเองซะเลยเอาเดี๋ยวโหดไงโหดเครียดอ้าวอุ้ยเอาแล้วยาเอาผมเข้าคุกโหดไงยิงปืนไม่เป็นก็ยิงตัวเองซะเลยเอาเดี๋ยวมันยืนกันทีนี้หมดเลยอันนี้เราประชุมอะไรเนี่ยแพทพี่ได้บอกให้คนที่ช่วยแพทได้คือใช่กายใช่ใครไปแล้วหลอนไปแล้วต้องแพทหลอนหลอนไปหากายเป็นมีมิกจริงป่ะน่ะชีวิตผมทำไมยังไม่ใช่เป็นมีมิกกายอะไรอันนี้ห่านเขาคุยกันไม่เกี่ยวกับเป็ดโทษทีโทษทีโทษทีผมไม่ใช่เป็ดนะพี่ผมขอตัวอย่างพี่เพื่อนไปตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเอาเลยพี่ผมเลือกข้างแล้วผมอยากรู้โลพี่เบิร์ดอะพี่ข้างหน่อยเดี๋ยวผมชันสูตรอะชันสูตรเลยชันสูตรยังอะเรียบร้อยเรียบร้อยตื่นดึงละเรียกแดกอันนี้เขาเรียกแดกพี่เบิร์ดมันไม่ใช่สันสูตรอันนี้มันกับอวกาศเอามาสันสูตรไปเพลินเลยเดี๋ยวมึงจะสันสูตรแล้วมึงขวนไม่เป็นยังไงไอ้เจมส์เราพี่เองจริงๆโอ้ shit not good โอ้ดูมันอันนี้ส่งอยู่ไหนต่อหน้าต่อตาพี่เอาวิลลี่ออกจากร่างหนูไปทีโอเคโอเคแป๊บนึงผมขอคุยกับคนตายก่อนไอ้เต้เมื่อกี้ที่มึงถามว่าชันสูตรพี่เอกแล้วพี่เอกเป็นอะไรพี่เอกเป็นโดโด้ฮะพี่เป็นโดโด้เอ้าเจ๊ไม่ได้กินสูบหรอเชี่ยก็เป้ตายได้แค่อ๋อคือพี่เบิร์ดกินผมก็จะไหว้เจมส์ชันสูตรแบบเด็กแล้วมันก็ไม่พูดผมแถวท่าเรือนี่ครับตะเกียบไม่โอ้ยโอ้โหส่วนนั้นจะตอนไหนใช่อันนั้นแล้วแต่ตอนนานแล้วไม่ตะกี้คือตอนตะเกียที่ไฟขึ้นน่ะแพตตี้กับพี่ลี่วิ่งไล่กันอยู่แถวนี้แหละพี่เบิร์ดตรงกลางเลยครับผมมีข้อมูลโคตรเด็ดเดี๋ยวแต่เราต้องบวกพี่เบิร์ดสิพี่เบิร์ดและพี่เกมก็เป็นหน้าไปโดยไม่ใส่ใจศพเลยพี่เป็นนายอำเภอพี่เบิร์ดเป็นพี่เป็นนายอำเภอเหรอพี่เออไม่งั้นจะยิงโดโด้ได้ไงอ่ะพี่เราบอกเพื่อนได้พี่กินศพด้วยฮะเฮ้ยพี่ไม่ได้กินใช่เอาเต้กินเหรอหรือใครกูเป็นมีมิกไอ้เจมไม่ได้เป็นมีมิกเอาเหรอเต้น่าจะกินแล้วล่ะแล้วต้องเบิร์ดแล้วล่ะก็เหลือพี่เบิร์ดโอนแล้วพี่เบิร์ดแต่กล้านี่แหละแต่กล้านี่แหละทำไมกล้าพูดมาผมพูดไหนเป็นอินเหรอไม่เป็นได้เกมเลยพี่ผมไม่ได้เป็นไม่ใช่ถ้าเป็นก็มาฆ่าพี่ดิตัดเขาเต้ได้ไงใครจะไปฆ่าพี่อ่ะกล้านี่แหละมาผมว่าพี่เบิร์ดนี่แหละเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ผมอยู่ในนอกใช่ใช่กินโอมากาเซ่โอมากาเซ่โอมากาเซ่เสียงจมน้ำตรงนั้นมันชื่อแดงกันหมดเลยเหรอใช่พี่โดโดแต่ผมไม่รู้ว่าใครชื่อแดงบ้างพวกผมเป็นมีมิกตอนแรกอ่ะผมก่อนที่พี่เอกตายเพราะอะไรรู้ไหมเกมมาบอกว่าพี่เบิร์ดกันพี่เบิร์ดฆ่าพี่เอกเลยจะได้ชนะสูตรแล้วมันก็กินศพผมนึกว่าเจมกินผมเห็นกล้ามุดท่อแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล้าเป็นแมคานิกจริงหรือเปล่าหรือมีใครเป็นกล้าเป็นแมคานิกจริงโอเค
ถ้างั้นผมจะได้ผมจะได้สบายใจแน่แล้วกล้ามายืนแบบปีบผมตรงหน้าคุกเลยพี่ไก่พี่เอสพี่เอสก็มีส่วนนะเพราะว่าตอนซาโบตอนแรกเลยอ่ะพี่ยูเดินมาเจอแก๊งตรงนั้นมีพี่เอสพี่กายพี่ลี่แพตตี้ใช่ป่ะพี่ยูเดินมาพี่กายน่าสงสัยนะทำไมถึงน่าสงสัยอ่ะคือผมหัวแดงไงแล้วผมโดดลงท่อแล้วพี่ก็ยังทำโป้ยผมอีกฮะเอาแล้วพี่ what พี่จะรู้ได้ไงพี่เห็นชื่อก้าสีขาวแต่พี่เห็นโดดท่อฮะคือไปเจอในท่อหรือเปล่าไม่ใช่ข้างหัวแดงคืออะไรพี่ผมอ่ะมันก็ชื่อขาวพี่ใจหัวแดงปึ๊บผมว่าหัวขาวพี่ใจตกใจอุ้ยทำไมหัวขาวโดดท่อได้พี่กายเขาจะมาโบดผมอ่ะใช่หรอพี่เห็นคนโดดท่อพี่ใช่หรือเปล่าพี่เจอกล้าครั้งแรกนะเนี่ยจริงเดี๋ยวเราจะเป็นแมคานิกเหรอผมเป็นแมคานิกจริงๆไม่เพราะว่าพี่อยากรู้ว่ามันมีคนอื่นจะนัวแมคานิกอีกไหมไม่ถ้ากล้าเป็นแมคานิกแล้วแทนนี่เป็นอะไรอ่ะฮะแทนนี่ไม่ได้โดดท่อพี่ตอนต้นเกมเห็นแทนนี่มุดท่ออ่ะเห็นนะอ้าวพี่แทนนี่มุดท่อบ้านะพี่ไม่แทนนี่มุดไม่ได้ผมไม่ใช่หรอแทนนี่โผล่มาจากด้านหลังอะตรงคุกอะไม่คนมากกว่าผมเข้าไปคุกผมเข้าไปคุยกับก้าพวกก้ากระโดดข้ามคุกพี่ไม่อย่าทักแทนนี่โหพี่กายโหพี่กายพี่โยเอาโหดกายเหรอใช่พี่ที่ผ่านแล้วแทนนี่ผมครับเอาหมดกายแปลกโอ้ยเกิน What the fuck แล้วเกินมา1พี่ยูผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่หรอกมั้งไม่เป็นห่าไอ้มีโดโดตายไปแล้วเย้ไก่อึ้งมาตอนนี้แบบว่ากล้าบอกว่าก้าวดิไก่อึ้งๆเลยแบบนี้พี่ฟุ๊กเดี๋ยวผมพาผมไม่ได้เลยพี่ฟุ๊กผมพาพี่ไปหัดยิงปืนมั้ยพี่ไม่เมื่อกี้พี่พยายามชักปืนออกมาแล้วปืนมันติดอยู่ที่ร่องขาพี่ก็หาคำว่ามิกมิกหาไม่เจอคุณอินก็บอกเร็วๆคุณฟุ๊กเกตดูเวลาเขาเรียงแดงดิ้งดิ้งพี่ก็ไม่มิกอยู่ไหนไม่มิกอยู่ไหนไม่ยังแตกเลยโห my godเอฟก็หลับไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกูเอฟหลับไปวะมาถ้าเป็นพี่ลี่เนี่ยนะตอนนี้แหละตายคู่เรื่องจะตายคู่คือน่าจะบอกว่าในเกมเร็วอีกแล้วอ่ะวันตอนเนี้ยเก็บข้อมูลใส่เก็บข้อมูลเฮ้ยจามอีกแล้วปะเนี่ยจามอีกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยตายสองไหนเพื่อนสองคนไหนสองคนไหนไม่เห็นไม่เห็นมีเลยเฮ้ยตายวิ่งไปสองคนโอ้ยอย่าหลอนเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกจัดมีผู้เข่งมาเดียวเรามาคุยก่อนทั้งหมดน้ำพูน้ำพูเฮ้ยกาไม่ได้รู้นะพี่บอกไว้ก่อนนะระวังตัวด้วยพี่แต่นี่โคตรขี้หลอนโอ้โหจ้าเสร็จแล้วเลยเข้าไปห้องนั้นอันตรายผมรีเซ็ตพี่เจี้ยนแล้วพี่ฟุกตั้งสติด้วยพี่ฟุกหลอนเห็นพี่เอกพี่สองคนคืออะไรพี่ขนลุกเลยคือตาเอกเดี๋ยววิ่งมาจากตาเอกวิ่งมาจากบ่อน้ำใช่ไหมแล้วก็วิ่งลงไปในตอกใช่ไหมตอกขวาล่างอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ขวาใช่ฟุกแล้วก็ไปทางเกมแล้วก็ลงมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะหลายคนใช่ไหมหลายคนเลยเออแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายมากับเจมส์สองคนแล้วก็มีแต่เอกหัวมีคนนึงจากไอ้นั่นที่ตกปลาไม่ผมมีคนเดียวผมไม่ใช่สองคนแบบพี่เอกน่าจะเป็นกายแล้ววะเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้นะจ๊ะผมแกน่าจะหลอนหรือเปล่าพี่เจมไม่เห็นแต่เจมมันไม่พูดมันแปลกๆมากเลยผมก็ไม่รู้ข้อมูลนี้ผมยังไม่เห็นเลยจริงผมสาบานผมยังไม่เห็นเลยแว่นก็ใส่มองไม่เห็นจริงหรอไม่ว่าใครจะเป็นพี่ฟุกอยากบูลลี่คนใส่แว่นมาผมก็ใส่นะไม่อย่าทำพี่ลี่ด้วยเฮ้ยเอฟดูแล้วเราจะจัดการพี่ลี่เองเฮ้ยพี่บทใครอ่ะพี่บทแทนพี่ลี่ไม่ได้เลยฮะพี่ผมมีคำถามว่าเวลาพี่ทำเสียงคนป่าพี่เคยส่องกระจกกันป่ะคือผมอ่ะลองทำแล้วผมหันไปดูตัวเองในสตรีมอยากไปดูสีเขียวกดเลยชวนคุยกันไปดูกระจกเอาแค่โอ้ยตายแล้วตายแล้วเก็บหมดอย่าเข้าป่าอย่าไปปล่อยตายอย่าสกิปเลยผมอยู่ดีก็อยากปล่อยตายเข้าป่าผมอยากไปเที่ยวถ้ำสามารถที
ชี้ชะตาแต่น้องแพ้กับพี่ลี่เป็นโลคู่รักกันเพราะว่าผมแอบไปได้ยินมาแล้วพี่จะพูดทำไมเอางี้ก็โดนยิงเราไปนอนแล้วเหรอเนี่ยผมหมดแรงกับเกมที่แล้วมากไม่พุกเจอกันน้ำพุเจอกันที่น้ำพุพี่ลี่เจมพยายามขู่ชีวิตผมทุกคนสกิปได้ไหมพี่ขอร้องพี่ลี่อากาซาเซโมอากาซาเซอากาซาเซโมเจอกันน้ำพุเจอกันน้ำพุน้ำพุอากาซาโอ้โน่โอ้โห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 โอ้ไอ้พี่แม่งหาไอ้ยาคาซีอย่างหาตอนที่พี่เอกเข้าไปด้วยโอเคโอ้ยเอฟเข้าไปกันหมดแล้วเพื่อนเอฟเข้าไปกันหมดแล้วเอฟมันหลับแล้วยังเอฟมันหลับแล้วก็เลยลุกตางเพื่อให้โดนโบนหน้าตายลงส่งลงตีนพี่เนี่ยยังไม่มีใครเชื่อพี่เป็นอะไรนะไม่เห็นเลยนี่กล้าพี่มาคุยกับโบนไม่ได้คุยสักทีอะไรวะเนี่ยไม่ได้คุยสักรอบผมกำลังจะบอกว่าจัดการเลยเพิ่งนึกคือได้คุยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจริงๆอ่ะต้นเกมผมบอกโลให้พี่ฟุกกับแพทไปพี่ฟุกรู้ว่าผมเป็นอะไรแต่พี่ฟุกก็ยังอยากหมดผมอันนี้น่าสงสัยมากถ้าพี่ฟุกเป็นคนดีจริงจะไม่อยากแตะเอาอีกแล้วคู่นี้เอาอีกแล้วพี่ฟุกที่ทำตัวให้ผมสงสัยแล้วเนี่ยไม่คือตอนนี้แต่พี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วไม่พี่เหยียบอยู่ตรงนั้นเลยพี่บอกฟังด้วยพี่ตามแพทมาผมเรียกแพทใจเย็นๆๆค่อยๆงั้นแสดงว่าคนนั้นน่ะเป็นคนที่เรียนแบบพี่แหละพี่เกมตลอดเวลาเกมใช่ใช่ใช่พี่ต้นเกมไม่ถึง10วิครูดาวม็อบลิงมัน20วิพี่ครั้งแรกอ่ะเรามีข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วเราขอเป็นข้อมูลเชิงสร้างสรรค์บ้างครับเจมฮอนเนอร์ใครอยากไปดูดอกไม้มั้ยกายอยากรู้ไม่เดี๋ยวนะคือเมื่อกี้พี่เอกติดคุกอ่ะผมบอกแค่นี้เลยมีขี้ฟ้องหนึ่งคือเมื่อกี้มีบทสนทนาระหว่างพี่ลี่กับน้องกล้าว่าพี่ลี่บอกว่าไอ้กล้ามาส่งกูเข้าคุกไม่ใช่หรอน้องกล้ามันเลยมันแน่ๆพี่ต้องใช้ด้วยมือของหนูฉันเลยพี่เอกไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแม่งโบดคุณหนึ่งอีกแล้วแล้วคุณมาติดคุกเฮียอะไรมาเฮียแค่โบดเดียวไปช่วยคุณด้วยมึงจะไปอีกแกมึงเป็นคนชั่วแกพอใช่เหรอแกทำกูคือมึงไรมึงไม่ต้องออกปากแกออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วถ้ากูออกไปได้มึงตายพี่ออกมาได้แล้วออกได้แล้วเนี่ยย้ายกูออกไปได้นะพี่ออกมาได้แล้วนะใครทำเอกแบบนี้ใครชัวร์เลยแค่น่ากลัวป่ะแต่นี่โอ้โหเขาแค้นมากอ่ะแต่นี่น่ากลัวมากมองมาแล้วน่ากลัวอะไรเอาเลยป่ะล่ะไม่จามได้รอบนะถ้ามึงไม่ยอมเนาะกูจะเดินไปยิงตัวตายตามเดี๋ยวพี่เป็นไปได้ยังไงใครที่มันเป็นสนิทแต่พี่บอกผมบอกไปเลยแสดงว่าไม่ใช่แก้วไม่ใช่ผมแน่ๆพี่เอกผมหมดแรงแล้วไม่คือแทนนี่เงียบกิ๊บเลยถ้าผมเงียบเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมควรลำดับเลยเรียงตามลำดับพี่เอกพี่เอกถึงแม้ว่าพี่จะบทผมตาเนี่ยแต่พี่ก็ยังเข้าคุกอยู่ดีผมบอกเลยเมื่อกี้ผมกล้ามาหัวไปแล้วอ่ะคนที่จะบ้าระห่ำเอาไตเข้าคุกได้บ่อยอย่างนั้นเนี่ยก็มีแค่พี่ลี่แค่นี้ใช่เดี๋ยวไปคู่แล้วไม่สงสารพี่ก็สงสารน้องเพชรหน่อยพี่ปวดตัวเองให้เป็นสองมันเป็นใครวะ
ม่ใช่ผมพี่เอกไม่ใช่ผมผมบอกเลยเดี๋ยวดูรอบนี้แท้จริงแล้วตาเอกจะดูรอบนี้เพื่อยืนยันเป็นไปได้นะพี่ฟูคิดมากเกินปวดหัวอีกแล้วไม่รอบนี้พี่เอกรอดเดี๋ยวแต่เป็นเฮ้ยกูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่เอกรอดเดี๋ยวทำไมผมถึงมาโอ้โหวัดตาฟ้าไอ้โลนี้ไม่ห่าวเต้ฮะมาคุยกับกูมึงใช่ไหมไม่ใช่ผมพี่เอกเป็นฝีมือมึงใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่เคยบวชพี่เลยที่ทำแบบนี้กับกูไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ผมมีข้อมูลตามลำดับพี่ว่าใครไม่ใช่ถามมาหลายคนแล้วทุกคนชี้เป้ามาที่มึงหมดเลยไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมไม่สามารถเอาใครเข้าคุกได้เพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ใช่เป็ดไงหุ้ยหุ้ยออกเข้าที่เข้าที่กันบังกายนี่ไงผมว่ากายกายมาคุยกับกูว่าฝีมือมึงใช่ไหมไม่ใช่มึงใช่ไหมแต่มีคนบอกว่ากายนะไม่ใช่ผมเป็นคนาเดียนผมว่ากายพี่เอกอย่ายิงผมพี่ถ้าพี่เป็นเชียร์ลิฟมันจะไม่เกิดอะไรเลยผมเป็นคนาเดียนของจริงผมเองอะพี่เอกเอาจริงเอาจริงผมถามก่อนมันไม่ใช่พี่หรอกผมเลือกไม่ใช่พี่พี่บอกตัวเองไหมผมเองจริงปะเนี่ยพี่เองเหรอใช่ครับพี่เอกไม่กล้ายิงผมหรอกพี่อย่าไปยิงเลยนะอย่ายิงพี่เก็บไว้ไม่ทำพี่ลี่หรอกแม่พี่ลี่จะเป็นคนพี่ส่งผมเข้าคุกอยู่สองครั้งหรือในอนาคตพี่ลี่จะส่งผมไปอีกผมก็ไม่แคร์พี่ลี่หรอกผมมีคนนึงผมว่าอันนี้คือพี่ยิงแล้วพี่ไม่ตายด้วยคือพี่ฟุ๊กแน่นอนแล้วใช่ฟุ๊กอะรู้ตั้งแต่ต้นเกมว่าผมมาแล้วมาแล้วด้วยมาแล้วด้วยเรื่องจะโหวตผมพี่ฟุ๊กอยู่ไหนหายเจอดูผิวฉันสิผมน่ากินขนาดไหนดูผิวฉันไม่ยังไงพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กนี่เอาเลยถามเลยครับไม่บอกมาฟุ๊กเฮ้ยมาเร็วครับเข้าห้องนี้ก่อนเข้าห้องก่อนอะไรครับไอ้กายตายไอ้กายตายไปเป็นแคนาเดียนไอ้กายเป็นแคนาเดียนกายเป็นไม่อาจจะเป็นโปรเฟสชันนอลก็ได้กายบอกกับพี่ว่ากายเป็นแคนาเดียนใช่คือผมจะบอกว่าผมร้านค้าเดียวกับพี่เบิร์ดอ่ะเอางี้เอางี้คนแรกกำลังจะโดนคุมฝูงชนครับไม่รู้ใครรู้หรือเปล่าเอางี้อ้วนเอางี้ครั้งนี้เราไม่โหวตแพทแต่เราโหวตพี่ลี่แทนไม่ได้อย่าโหวตพี่ลี่พี่ลี่ไม่ได้เป็นผู้ชายลงพุง7คนล้อมผมครับดูผิวฉันสิว่าน่ากินขนาดไหนดูผิวฉันสิว่าฉันน่ากินขนาดไหนฉันทานคอนเทนเนอร์แล้วแต่กลายเป็นแคนาเดียนนะมันออโต้อยู่แล้วอ่ะเป็ดโปมันก็เดินออโต้ไม่ใช่หรอคือแพทอ่ะเดินเข้ามาแล้วถ้าเป็ดโปค่าออโต้อ่ะไอ้ค่าแคนาเดียนอ่ะไม่แต่นี่ความคิดเห็นมันจะสูงนะเราไม่ต้องเฮ้ยกูเคยเป็นเป็ดโปแล้วกูไปฆ่าแคนาเดียนกูเป็นคนพบศพอ่ะตอนนั้นน่ะไม่มันสุ่มเปล่าพี่เพราะว่าวันนั้นพี่กายผมเป็นแคนาเดียนพี่กายเป็นเป็ดโปฆ่าผมแล้วพี่เบิร์ดรีพอร์ตพี่เบิร์ดก็งงนั่นเหรอแล้วพี่เบิร์ดก็โดนโหวตเกมนั้นหรือว่าเราจะคิดซะว่าศพนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกายเป็นแคนาเดียนนะกายบอกกับพี่ใช่อันนี้หนูก็รู้แต่พี่กายอยากคุยไม่พูดเป็นงานส่วนตัวอย่างยิ่งยวดแต่ผมตะเกียบแต่คนที่เข้าแบงค์คนแรกคือน้องพีเปล่าผมเข้าคนสุดท้ายกับพี่เบิร์ดครับยังไม่ได้เข้าด้วยซ้ำอยู่ปากซอยใช่ไอ้วะไอย่างอ่ะพี่ว่าใครวะผมงงว่ะกูว่าน่าจะเป็นไอ้ก้าหรือเป็นพี่เอกเองผมสงสัยจะสองคนนี้แหละแต่มันใช่เหรอไม่น่ามีใครกล้าตาแบบไม่ผมว่าพี่เอกก็ปั่นตัวเองใช่จริงพี่เอกถึงแม้พี่ลี่จะบอกว่าเป็นพี่ลี่แต่ผมว่าพี่ลี่ไม่น่ากวนตีนผม3รอบอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้ผมเห็นด้วยไม่มีใครกวนพี่ยันแต่นี้ไม่น่าใช่พี่ลี่แล้วเองอะจริงตัวพี่เองเลยพี่เอกไม่ใช่กูเป็นเชอร์ลีฟไม่ไม่พี่กี้พี่เอกไม่ได้โหวตนะใช่ไม่ได้พี่อะไรสืบสวนคนอื่นอยู่อะผมว่าพี่เอกไม่ทำโหวตตัวเองแน่นอนโอ้โหโหวตแล้วเนี่ย
อย่ามาจามอย่ามาจามพี่เห็นในตอนโหวตป่ะพี่ไม่ได้กดโหวตถูกป่ะใช่ไม่มีติ๊กถูกเนี่ยมันไม่ได้คุยแล้วผมว่าอันนั้นดีแน่ๆเลยอ่ะไม่ผมโหวตตั้งแต่คนแรกเลยพี่ก็เห็นอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่นี่ไงพี่ถามไอ้เจมส์เลยถามไอ้เจมส์ตัวมีหูตัวมีนี่ไงถามเจมส์เลยเจมส์พี่ยังมีเรื่องจะคุยด้วยไปล่ะฟังไงพี่คุยได้ไหมทำไมฟังได้เราไปกันเป็นฝูงใช่มึงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่มันบอกผมมันเป็นในอำเภอแล้วมันบอกให้ผมอยู่กับบ้านตลอดเวลาครับอ้าวเดี๋ยวมันจบดีกันเลยโอ้โหเรียลีฟีนพี่เอ็กไอ้ลีฟีนอย่างน้อยเราก็ได้รู้ไงพี่เอ็กว่าใครเป็นคนส่งพี่เข้าคุกเดี๋ยวทำไมมันจบแบบนี้เนี่ยเรื่องของเราเข้มข้นเลยหนูยังไม่ได้มาพี่ลีโอ้หนังเอฟเฟกต์กำลังเริ่มเลยสมอะไรวะเอกันเรื่องสุดที่บ้านเลยเป็นคนสุดท้ายที่เฟย์ไม่สงสัยเลยอ่ะตัวประกอบก็ตายไปแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่พูดว่าเบียร์รีวิวว่าจี้จี้ยังถามว่าสงสัยใครคือแม่งท้ายตารางเลยอ่ะได้ไงวะเมื่อกี้ผมกำลังจะไปยิงน้องพีเลยแต่ว่าพี่เอกตัดบทมาเรียกผมไปก่อนโอ้ผมทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรเลยดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกมากไงแต่ว่าน้อยกว่าของผมนะเพราะงั้นดูสักคนละ300รอบดูเสร็จก็ไปดูกับผมด้วยนะดูให้หมดดูทุกคนเลยนะครับดูจนยามี โอ้